สงบที่เกิดขึ้นที่ใจกลางจังหวัดนราธิวาสเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายๆเองค่ะนอกจากหลายคนจะให้ความสนใจการเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 4.0 ที่พังงาแล้วนะคะยังตกใจกับเหตุระเบิดคาร์บอมจักรยานบอมที่เกิดขึ้นที่กลางนราธิวาสด้วยซึ่งก็ถือเป็นเหตุการณ์ใหญ่ค่ะบาดเจ็บตอนแรก13รายแล้วก็ตอนหลังมาบอกว่าเป็น17รายนะคะก็คือมีผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่ใช่แค่จุดเดียวที่ระเบิดสำเร็จนะคะแต่ว่าเป็นจุดอื่นๆด้วยที่มีการตั้งใจจะวางระเบิดแต่ว่าไม่สำเร็จเจ้าหน้าที่เก็บกู้ไว้ได้มีการรายงานว่าคนร้ายยังคงมุ่งเป้าสร้างสถานการณ์ความไม่สงบแล้วก็มุ่งที่จะทำร้ายเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้เองตามรายงานข่าวบอกว่าหน่วยข่าวกรองเนี่ยเคยแจ้งเตือนไว้ล่วงหน้าแล้วแต่ว่าคนร้ายอาศัยจังหวะช่วงที่คาบเกี่ยวกับพักเที่ยงรอบก่อเหตุเมื่อวานนี้ดิฉันได้มีโอกาสได้พูดคุยกับพันเอกประโมทพรหมอินทร์ซึ่งเป็นโฆษกกอรมน.ภาค4ส่วนหน้านะคะก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าบอกว่ามีการตั้งด่านสกัดเฝ้าระวังผู้ต้องสงสัยอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะรถต้องสงสัยนะคะที่จะนำมาก่อเหตุได้แต่ว่าฟังแล้วก็อาจจะเกิดคำถามเดิมๆค่ะอาจารย์ศิโรจน์คุณนัทชัยคะว่าสุดท้ายแล้วมีการตั้งด่านกันมากมายขนาดนั้นแล้วคนร้ายหลุดรอดเข้ามาได้อย่างไรผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้มันท้าทายแนวทางของรัฐบาลชุดปัจจุบันเหมือนกันนะครับคือว่าเราเห็นภาพว่าในยุครัฐบาลที่แล้วเนี่ยนะครับแนวทางหนึ่งที่สมช.ในภายใต้การนำของพลโทพารดอนพยายามทำคือเน้นการเจรจาการพูดคุยแล้วก็เป็นการพูดคุยแบบเปิดเผยคือสำหรับคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยอาจจะมองว่าที่ผ่านมารัฐบาลไทยเนี่ยอดีตหน่วยงานด้านความมั่นคงบางคนก็บอกว่าเรามีการคุยกับฝ่ายตรงข้ามมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเน้นคุยแบบปิดลับครับนะครับซึ่งการคุยแบบปิดลับปัญหาคือเราไม่รู้ว่าคุยอะไรและไม่คุยอะไรแต่พลโทพารดอนเนี่ยทำให้มันมีการคุยแบบเปิดเผยในช่วงนั้นเนี่ยสัญญาณของการที่จะไม่เกิดความรุนแรงมันดูจะลดลงแต่รอบนี้เนี่ยผมคิดมันเกิดขึ้นในท่ามกลางที่รัฐไทยเนี่ยเป็นวิธีในการแก้ปัญหานี้คืออ้างว่ายังมีการคุยอยู่แต่เป็นการคุยแบบปิดลับไม่เปิดเผยมากขึ้นซึ่งการเกิดเหตุแบบนี้ก็จะต้องนำไปสู่การทบทวนเหมือนกันว่าหนึ่งก็คือคนที่จะเป็นคนหน่วยงานหลักๆในการดูแลควรจะเป็นกองทัพหรือเป็นสมช.หรือว่ารัฐบาลเนี่ย3หน่วยงานนี้ใครจะเป็นควรจะเป็นหน่วยงานหลักนะอันที่2ก็คือแนวทางที่เน้นการพูดคุยแบบไม่เปิดเผยเนี่ยมันได้ผลจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันไม่ได้ผลเพราะว่าเมื่อคุยแบบเปิดเผยเนี่ยคนซึ่งอยู่ในพื้นที่เนี่ยก็ไม่รู้คุยอะไรกันแล้วเมื่อไม่รู้ว่าคุยอะไรกันเนี่ยโอกาสที่เกิดความสับสนเกิดความเข้าใจผิดแล้วก็มีส่วนในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งโดยไม่ตั้งใจก็มีโอกาสเกิดขึ้นมาได้นั้นโจทย์ใหญ่คือการเจรจาควรจะเดินหน้าต่อไปแบบรัฐบาลที่แล้วทำครับแล้วก็การเจรจาควรจะเป็นอย่างเปิดเผยให้มากขึ้นซึ่งก็ดูเหมือนจะมีความพยายามที่จะเจรจาอยู่มีการไปพูดคุยกับมาเลเซียอยู่ก่อนหน้านี้อยู่เหมือนกันนะคะก่อนหน้านี้ก็มีการพูดถึงการเมืองนำการทหารหรือการทหารนำการเมืองดีตรงนี้ไม่รู้ว่าอันไหนจะแก้ไขได้เพราะตอนนี้ดูเหมือนการทหารนำการเมืองในภาคใต้ก็ยังเกิดเหตุอยู่คือมันยังไม่ได้พิสูจน์วิธีการที่2ที่3ว่าแบบไหนได้ผลกว่ากันนะฮะแม้แต่การพูดคุยอย่างเปิดเผยอย่างที่อาจารย์ศิโรจน์ว่าเนี่ยยังไม่ได้มีเวลาเพียงพอที่จะทำให้เห็นว่าถ้าใช้วิธีแบบนั้นแล้วเนี่ยผลจะเป็นอย่างไรเพราะว่าปัญหาทางการเมืองอื่นๆโดยเฉพาะความรุนแรงที่เกิดขึ้นในกรุงเทพเองมากลบข่าวปัญหาเรื่องภาคใต้ไปจนแทบหมดในช่วงที่ผ่านมาแต่ผมจำได้ว่าตอนที่มีการคุยอย่างเปิดเผยเนี่ยก็มีเสียงที่ไม่เห็นด้วยเหมือนกันว่าไม่ใช่เป็นวิธีการที่จะทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นเพราะว่าเวลาที่คุยกันโดยที่มีคนอื่นล่วงรู้เนี่ยมันทำให้สิ่งที่บางเรื่องไม่สามารถพูดได้เนี่ยก็ยังคงพูดไม่ได้ต่อไปอะไรประมาณอย่างนั้นคือต่างฝ่ายต่างก็จะมีเหตุผลของวิธีการเหมือนไม่ได้มีการเปิดใจกันใช่กลัวว่าเดี๋ยวสื่อมวลชนจะรับรู้หรือเพราะบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่พูดไม่ได้โดยตรงแต่ว่าเนื่องจากว่ายังไม่ได้มีโอกาสและเวลาเพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าวิธีการแบบเปิดเผยก็ดีวิธีการที่ใช้การเมืองมานำการทหารก็ดีหรือแม้แต่การให้คนหรือหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานหลักว่าอาจจะต้องลดบทบาทของทางทหารลงบ้างไหมและให้บทบาทของสอบตมากขึ้นบทบาทของรัฐบาลมากขึ้นหรือหน่วยงานอื่นๆมากขึ้นเนี่ยมันได้ทำงานที่มีประสิทธิภาพมากกว่าหรือเปล่ายังไม่มีโอกาสที่พิสูจน์อย่างนั้นเลยนะครับตอนนี้ที่พิสูจน์ได้คือการที่ทำอยู่ปัจจุบันเนี้ยแบบปัจจุบันเนี้ยบึ้มกันน่าจะไม่แก้ปัญหาแล้วถูกต้องถูกต้องครับอำนาจกระชับในมือกองทัพมากเกินไปทั้งในแง่รัฐบาลมาจากกองทัพเองนะครับบทบาทของกองทัพภาค4ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าก็คงจะต้องทบทวนเรื่องแบบนี้ด้วยเหมือนกันซึ่งทุกครั้งที่เวลาเกิดเหตุมาก็จะมีการตั้งข้อสังเกตนี่แหละค่ะว่าการเจรจามีขึ้นไหมหรือจะสำเร็จหรือเปล่าซึ่งทางด้านของพลตำรวจโทอนุรุต
ซึ่งเป็นผบ.ส.ส.ช.ต.นะคะบอกว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการเจรจากับตัวแทนที่มาเลเซียจะเป็นตัวกลางแต่ว่าก็เป็นการก่อเหตุสร้างสถานการณ์ความไม่สงบตามปกติแล้วก็ยังมีรายงานด้วยว่าคนร้ายเนี่ยยังหาโอกาสก่อเหตุซ้ำอีกในช่วงนี้นะคะซึ่งก็ทางฝ่ายความมั่นคงก็ต้องมานั่งเฝ้าระวังกันไม่ให้หลุดรอดเข้ามาอีกซึ่งความเชื่อมั่นของประชาชนที่อยู่ในทั้งจังหวัดนราธิวาสแล้วก็3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนนี้ก็อาจจะสั่นคลอนคลอนกันไปพอสมควรคำว่าความไม่สงบตามปกติก็เป็นคำซึ่งฟังแล้วก็มีปัญหาด้วยตัวเองอยู่แล้วหรือถ้ารู้ข่าวล่วงหน้าแล้วยังเกิดนี่ก็น่าหนักใจนะครับคือความไม่สงบควรจะเป็นเรื่องไม่ปกติไม่ใช่เป็นความไม่สงบตามปกติซึ่งจริงๆแล้วอย่างคุณวัฒนชัยได้มีการเราพูดกันก่อนหน้านี้ว่าจริงๆอาจจะทหารอาจจะไม่ต้องเข้าไปก็ได้ให้คนในพื้นที่ได้พูดคุยหรือว่าจัดการบริหารจัดการกันเองครับมันก็มีบทเรียนประสบการณ์ที่มีนายทหารจากฟิลิปปินส์มาคุยกลุ่มย่อยวงเล็กๆนะฮะในคนในพื้นที่ที่เป็นนักช่วยนักวิชาการมีตัวแทนทางตำรวจมาด้วยเป็นเคสของกรณีกบฏมุสลิมโมโรที่ฟิลิปปินส์ว่าใช้เวลาถึงประมาณ 20-30 ปีในการแก้ปัญหาจากที่มีความรุนแรงเหมือนกับเราอย่างนี้เลยครับแล้วก็เป็นปัญหาในเรื่องของทางศาสนาเหมือนกันแต่ว่ากระบวนวิธีการที่เข้ามาพูดคุยเนี่ยก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ว่าจากการที่เริ่มแรกใช้วิธีการทางการทหารเข้าไปนำเนี่ยแล้วก็ค่อยปรับวิธีการโดยที่เปลี่ยนวิธีคิดของคนที่เข้าไปจัดการปัญหาว่าการใช้แนวทางแบบตาต่อตาฟันต่อฟันหรือใช้การปราบปรามใช้กำลังเนี่ยไม่ได้เป็นวิธีการแก้ปัญหาแต่เปลี่ยนการดึงเอาการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในพื้นที่การทำความเข้าใจกับความแตกต่างทางความคิดทางศาสนามากขึ้นเนี่ยทำให้ปัญหาต่างๆก็ค่อยคลี่คลายลงและตอนนี้กลายเป็นว่ากรณีโมโรในฟิลิปปินส์เองทุเลาเบาบางลงมากเหลือเข้าใจว่าจะเหลือกรณีที่ยังเจรจาตกลงไม่ได้อยู่แค่กลุ่มเดียวคือมันเป็นกลุ่มกบฏถ้าใจว่าเป็นกลุ่มที่ต่อต้านอำนาจรัฐของฟิลิปปินส์มีหลายกลุ่มแต่เรียกรวมกันเป็นกลุ่มมุสลิมโมโรนะฮะค่ะซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยก็พยายามศึกษาโมเดลของหลายๆประเทศเพื่อนำมาปรับแก้แต่ว่าตอนนี้ก็ยังเกิดปัญหากันอยู่นะคะพูดถึง